สาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุสาวิกาทุกท่านนะครับรายการนี้ก็จะดำเนินรายการออกอากาศสดนะครับจากเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครนะครับผ่านเครือข่ายวิทยุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ผมทวันชัยรัตน์นะครับจากอสมทมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ชีสันสนีด้วยนะครับธรรมสวัสดีครับแม่ชีครับธรรมสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านคุณถวันอาสาสมัครของเราแล้วก็เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมนะคะวันนี้คุณแม่เข้ารายการแบบชนิดที่ทำสวนเสร็จเหาะเข้ารายการเลยแต่ในหนึ่งขณะจิตนั้นก็เตรียมจิตได้เพราะจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วสั่งการได้กำลังของจิตมากกว่าพลังงานใดๆในโลกนี้มากกว่าพลังงานของแสงและเสียงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงใช้พลังงานของจิตในการสื่อสารรายการวิทยุสาวิกาของเราที่ทำกันมาเป็น10ปีแล้วที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านตอนนี้นะคะสามารถที่จะติดตามการรับฟังของเราได้โดยใช้สมาร์ทโฟนของท่านนะคะเปิดเข้าไปในก็ถ้าเกิดฟังผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือ sdsweb.org นะครับนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์ของเสถียรธรรมสถานนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะร่วมติดตามกิจกรรมของเสถียรธรรมสถานนะครับเราก็มี Facebook ที่ให้ติดตามด้วยเช่นกันสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่ามีปัญหาที่อยากจะให้แม่ชีช่วยตอบนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-945-6030นะครับ02-945-6030เช็คเบอร์โทรศัพท์ให้ดีนะฮะตอนนี้เราถ่ายทอดสดแล้วมีคนติดตามเราประเมินการทำงานของเราถ้าจะติดตามเราลองเข้าไปใน sds.or.th นะคะตอนนี้เรามีพี่บูกำลังทำหน้าที่เป็นแบ็กสเตจให้เราเพื่อจะได้มีโอกาสเปิดเว็บอินเตอร์ด้วยนะคะตอนนี้เราขยายเว็บของเราขึ้นไปเป็น sds.or.th คุณแม่คิดว่าคุณแม่พูดถูกอาทิตย์ที่แล้วคุณแม่พูดผิดพี่บูบอกเขียนให้โตๆหน่อยให้คุณแม่เห็นก็ไม่ได้เขียนนะฮะเพราะฉะนั้นคุณแม่พยายามมากเลยที่จะพูดสิ่งที่ถูกเพราะว่าแบ็กสเตจของเราตอนนี้ทำงานกันมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้เป็นวันที่25ซึ่งเป็นวันกำเนิดพระอริยตาราเนี่ยเราก็มีนัดหมายกันว่าเราเริ่มทำเป็นหลายภาษาขึ้นนะคะมีล้านๆหลายคนมาทำให้เป็นภาษาอังกฤษบางคนเป็นภาษาฝรั่งเศสและบางคนที่กำลังถูกทับถามอยู่นะคะจะมีภาษาจีนอยากได้ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาษาคนภาษาธรรมภาษาอินเตอร์เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นโดยเราจะใช้งานของเราคือเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของหลานๆที่จะกลับมาช่วยให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการบวกคนดีนะคะ1บวก1คือพลังมหาศาลจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในช่วงเล่าสู่กันฟังครับงั้นเราเข้าสู่ช่วงเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงเล่าสู่กันฟังช่วงเล่าสู่กันฟังนะครับมีอยู่คำหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ยินนะครับคือคำว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเจอแต่สิ่งดีๆครับแม่ชีฮะคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าพ่อถวันเรียกคุณแม่ดีกว่าคุณแม่มีหลายคนประเมินมาครับเรียกแม่ชีแม่ชีเนี่ยมันไม่รู้เขาประเมินนะเพราะฉะนั้นบอกดีเจว่าเรียกคุณแม่เหอะเรียกคุณแม่นะครับก็เคยเรียกอย่างนี้ข้างนอกเรียกคุณแม่ข้างในทีวีเรียกแม่ชีลูกศิษย์ยกมาเตือนครับครับคุณแม่นะฮะคือตอนนี้เรื่องของธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะคนที่เป็นชาวพุทธหรือว่าคนไทยแล้วนะครับทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะสนใจแล้วก็เข้ามาศึกษาแนวคิดของตะวันออกหรือว่าแนวคิดของพุทธศาสนามากขึ้นในส่วนนี้เนี่ยเท่าที่คุณแม่ได้เดินทางไปทั่วโลกนี่นะครับคุณแม่คิดว่าการที่เราเป็นพุทธมามกะเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปด้วยความมั่นคงด้วยความมีความผาสุกอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับ
คือเวลาเราถักโลกด้วยธรรมเราก็ประพฤติธรรมเวลาเดินทางอะไม่ต้องเรียกว่าเราเป็นพุทธมามกะก็ได้เพราะตอนนี้พุทธคริสต์อิสลามก็ดูแยกส่วนจนกระทั่งเราไม่เป็นสังคมของมนุษยชาติจริงๆเราเนี่ยต้องเปิดใจกว้างๆนะเราต้องมองเห็นแม้กระทั่งในวันที่มีผู้คนตายในข่าวที่เราเห็นว่าเขากำลังทำพิธีในศาสนาอื่นเนี่ยเราต้องแสดงความเมตตามากนะคะในฐานะของชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่เอาแต่พวกตัวเองไม่ใช่เอาแต่คนพุทธแต่พุทธก็สามารถแผ่เมตตาออกไปในจักรวาลนี้ได้ไม่ได้ต่างหรือยิ่งหย่อนไปกว่าคนชาวอื่นเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามเนี่ยสุขทุกข์เป็นสากลคุณแม่อยากขยายการทำงานของเราออกไปถึงขั้นที่เรียกว่าเราไม่ทำให้ใครเจ็บปวดได้เราก็ทำหน้าที่ชาวพุทธของเราอย่างเคารพชาวอื่นด้วยไม่ใช่เราไม่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดเฉพาะชาวพุทธแต่ชาวอื่นไม่สนตอนนี้เหตุการณ์ที่ควรจะคุยกันมากในพิธีการที่เราเห็นในต่างประเทศเขากำลังทำการระลึกถึงศาสนาเขาแล้วอยู่ๆมันเกิดอะไรมันเกิดความตนกตกใจแล้วเป็นยังไงมันก็เกิดการสูญเสียเห็นไหมคะทุกคนลงไปในรายละเอียดว่าถ้าเราสามารถเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้แม้กระทั่งที่เรียกว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเราจะทำอย่างไรเราจะฝึกตัวเองอย่างไรเราจะบอกว่าตัวเราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นอย่างไรและถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะรอดได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นการเดินทางถักโลกด้วยธรรมแม่ขยายคำถามออกไปให้กว้างเลยเพราะคุณแม่คิดว่าวันนี้เราต้องพูดเรื่องนี้ในฐานะของเป็นมนุษยชาติเราต้องแสดงความเสียใจนะฮะกับความไม่รู้ที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็บอกว่าเราทุกข์เพราะอวิชชาคือความไม่รู้หรือว่าเราอาจจะมีภาวะของสิ่งที่มันแสดงผลแห่งกรรมเกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างพร้อมเพรียงโอ้คนตายคนเจ็บเป็นพันนี่ต้องเรียกว่ามันมีชะตากรรมร่วมเลยนะคะแล้วเราก็ทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวเองดีขึ้นนะคนที่เข้าไปตรงนั้นเขาพยายามที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเป็นประสงค์ของพระอัลเลาะห์ในขณะที่มันเกิดการสูญเสียเขาก็จะบอกว่านี่คือประสงค์ของพระอัลเลาะห์ในขณะที่พวกเรามองเห็นอยู่เราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่างไรในฐานะของคนที่เป็นชาวพุทธที่ทำงานโดยมีคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รับสั่งกับพวกเราว่าเธอจงมองทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดในทุกการเกิดขึ้นไม่มีเรื่องบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเราจะศึกษาสถานการณ์นี้แล้วทำเหตุปัจจัยที่ดีงามในขณะที่มันมีเรื่องราวอย่างนี้ร่วมกันอย่างไรโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เพียงเป็นพุทธมามกะนะเป็นชาวโลกที่เป็นพุทธศาสนิกที่มีคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาปฏิบัติจริงให้ได้ผลจริงไม่ใช่ประกาศแบบแค่เพียงวาจาแต่พฤติกรรมของเราที่แสดงความเห็นอกเห็นใจแสดงความเมตตาภาวนานั้นมันคือพฤติกรรมที่มาจากมโนกรรมที่สุจริตในการที่จะช่วยให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันจะเป็นบทเรียนอันมีค่าที่ทำให้เราระมัดระวังชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทมากขึ้นนี่คือการเดินถักโลกด้วยธรรมเดินทางอย่างถักโลกด้วยธรรมไม่ต้องไปสอนใครทุกเรื่องราวในโลกนี้มันสอนเราอยู่แล้วเราดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วใจเราเป็นยังไงเราแสดงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ยังไงเราใช้สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์แห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างไรเราจะสอนลูกหลานเราอย่างไรให้เรารู้สึกว่าสุขทุกข์มันเป็นสากลจริงๆเวลาที่มันถึงความจากพรากขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เรากลับมาพิจารณาตัวเราไหมว่าเราจะอยู่กับคนที่เรารักอย่างที่เขามีชีวิตอยู่กับเราน้อยลงอย่างสดที่สุดยังไงเพราะวันหนึ่งมันอาจจะมีการจากเป็นหรือจากตายกับครอบครัวของเราก็ได้วันหนึ่งมันต้องมีอยู่แล้วแต่วันนั้นมันอาจจะสั้นหรือมันอาจจะยาวก็ได้เหตุการณ์เหล่านี้มันสอนให้พวกเราตระหนักถึงการมีปัจจุบันขณะที่มั่นคงต่อไปอีกอย่างไรมันมีปัจจุบันขณะที่อาจหารต่อไปอย่างไรมันมีปัจจุบันขณะที่เป็นผลของอดีตและเป็นเหตุของอนาคตอย่างไรที่จะทำให้เรามีอนาคตที่ไม่ต้องพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้เราจะทำได้ดีกว่านี้เราทำเลยเนี่ยแหละคือการเดินทางของชาว
โลกชาวโลกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามคุณก็ต้องเข้าไปถึงแก่นคำสอนที่จะทำให้คุณไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะคุณอีกจากเหตุการณ์ที่ผู้แสวงบุญที่เมกกะซาอุดิอาระเบียนะครับที่ไปอยู่กันเรียกว่าร่วมล้านแล้วก็เกิดเบียดเสียดกันแล้วก็เสียชีวิตจำนวนหลายร้อยท่านตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บางครั้งเราก็ไม่อาจจะทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใกล้ๆตัวชีวิตเราคือไม่มีใครปรารถนาให้เกิดหรอกแต่ว่าความตนกตกใจนะคุณแม่คิดว่าอันนั้นเนื่องจากว่ามันมีคนศรัทธาเยอะไงเวลามันมีศรัทธามากเนี่ยมันก็มุ่งเข้าไปถึงเป้าหมายแหละอันนี้ก็เป็นศรัทธานะคะทีนี้ในขณะที่มันเกิดอะไรเช่นมันเกิดอะไรที่เกิดเป็นความกระเพื่อมน่ะมันจะกระเพื่อมใหญ่ไงเป็นหมู่ของคนเยอะคนหนึ่งคนล้มมันก็เกิดการแบบกระเพื่อมอ่ะมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องบอกว่าเวลาที่เรามีสติอารักขากายใจเวลาเราเข้าไปอยู่ในมวลชนมากๆเนี่ยทุกคนจะต้องมีสติในระดับปัจเจกที่แข็งแรงมากแล้วก็ต้องรักษากายของตัวเองอย่าให้ไปเป็นแบบต้นน้ำที่มันจะแบบส่งความกระเพื่อมอะไรไปนะคะอันเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่ากับสติปัญญาของเราอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ที่ตรงไหนที่เรามีปริมาณของผู้คนมากๆนะคะต้องเจริญสติให้มากเลยค่ะครับคราวนี้ในเรื่องของสติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราทุกคนแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะระลึกได้เท่าทันหรือเปล่าหรือว่าเราได้มีการฝึกเพื่อให้สติเราเนี่ยมีความเข้มแข็งได้หรือเปล่าในทุกๆสถานการณ์หลายๆครั้งก็ได้ยินข่าวว่าคนที่ผ่านพ้นวิกฤตมาได้รอดชีวิตมาได้เนี่ยเพราะว่าเขามีสติในการที่จะคิดอ่านทำการใดๆเรื่องสตินี้แสดงว่าต้องสำคัญมากๆใช่ไหมครับคุณแม่สติเป็นกุญแจดอกแรกจริงๆเลยนะเพราะถวัลย์มันเป็นเรื่องอะไรที่พวกเราทำได้ไม่ว่าเราจะยากดีมีจนเป็นเพศหญิงชายหรือจะเลือกเพศตามที่ตัวเองต้องการแต่ต้องมีสติสติไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชนชั้นวรรณะสติเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญและที่มากกว่าสติก็คือปัญญาต้องมีสติและปัญญาปัญญาเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องอันนี้มันเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาสติด้วยต้องเป็นสัมมานะสัมมาคือถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็เป็นแอคชั่นของปัญญาละสัมมาทิฏฐิที่เป็นปัญญาเนี่ยมันจับต้องได้นะปัญญาไม่ใช่เรื่องที่จับต้องไม่ได้ปัญญาก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบรู้เห็นเป็นตามที่มันเป็นจริงเช่นทุกมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเราเนี่ยอยู่กับทุกอย่างเห็นทุกเราพ้นทุกได้นะนี่คือสัมมาทิฏฐิเราอยู่กับทุกอย่างเหนือทุกได้นะเราอยู่กับทุกอย่างเป็นอิสระจากทุกได้ทุกมีไว้แค่ให้เห็นแต่ไม่ได้มีไว้ให้คลุกคลีเห็นทุกเพื่อพ้นทุกต้องทำอย่างไรก็ต้องมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นแอคชั่นของปัญญาสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรเล่าอันเนี้ยเราจะสวดมนต์กันบ่อยๆเลยก็คืออะไรไม่เพลินในกามคุณ5คือตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบใจอย่าหลงอารมณ์อย่าพยาบาทอย่าเบียดเบียนเห็นไหมถ้าเราคิดไม่ดีสักเรื่องเดียวเช่นเอ๊ะทำไมเขาสมมตินะเราเคยเห็นตัวเองเอ๊ะทำไมเขาแค่นี้เราทุกข์แล้วขณะที่เราเห็นคนอื่นอาจจะไม่งามไม่ดีไม่งามใจของเราไม่ได้ทุกข์เพราะความไม่ดีไม่งามของเขาแต่ใจเราทุกข์เพราะเราคุกคีกับอารมณ์ที่เราไม่พอใจในสิ่งนั้นที่จริงมีสิ่งนั้นแต่เราถอนความไม่พอใจออกเราไม่ทุกข์นะแล้วเรายังเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้ด้วยนะยังช่วยเขาได้ด้วยยังสามารถที่จะชี้ชวนวิงวอนหรือบางทีถ้าเป็นคนที่เราขนาบได้เราก็ขนาบขนาบก็คือความเป็นกัลยาณมิตรนะชี้ช่องทางที่ถูกต้องแล้วบอกว่าถ้าเธอทำอย่างนี้เธอจะมีผลอย่างนี้ถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้มันจะเห็นผลที่เป็นอิสระจากทุกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นคำชี้ชวนวิงวอนและขนาบซึ่งเป็นวิธีการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้กับพุทธสาวกพุทธสาวิกาของพระองค์ที่ยอมตนให้ขนาบงั้นเราจะเห็นว่าการมีกัลยาณมิตรเนี่ยนะก็คือการมีอริยมรรคมีองค์8นี่เองเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะที่เป็นปัญญานี่แหละเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องของการนั่งหลับตาเฉยๆแล้วนะแต่มันเรื่องที่ลืมตาตาดูหูฟังหูยังได้ยินสรรเสริญนินทาจมูกยังได้กลิ่นเหม็นหอมรู้ลิ้นยังได้ลิ้มรสอร่อยไม่อร่อยรู้เรื่องแต่ว่าไม่คลุกคลีไม่เผลอเพลิน
ไม่เมาหมกติดอกติดใจไม่ถึงกะตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงอาการเช่นนี้คืออะไรอาการเช่นนี้ก็คือการมีสติปัญญาอารักขากายใจจนกระทั่งเราเห็นสั้นสั้นเหมือนสายฟ้าแลบแป๊บแป๊บความพอใจไม่พอใจหรือความไม่แน่ใจว่าพอใจหรือไม่พอใจมันสั้นเหมือนสายฟ้าแลบเหมือนการดีดนิ้วมันไม่เผลอเพลินอันนี้ต้องฝึกพอมันได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นดังสารถีขับเคลื่อนเป็นทิศทางไปแล้วเนี่ยศีลก็บริสุทธิ์ลงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลในอริยมรรคแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่สื่อสารสิ่งที่เราไม่รู้จริงแล้วทำให้เกิดความทุกข์ยากรายการวิทยุเป็นการสื่อสารถ้าเราพูดอะไรที่มันทำให้เกิดอื่นความทุกข์เราต้องระวังเราจึงต้องให้คนอื่นประเมินเราเราต้องระวังสื่อต้องแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นสื่อจะไม่แสดงปฏิหาริย์แห่งการหลับถ้าสื่อแสดงปฏิหาริย์แห่งการหลับไหลแล้วหลงลืมเราจะทำอะไรเราก็เหยื่อสิงั้นสื่อมันจะเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นปฏิหาริย์ได้ยังไงอ่ะสื่อมันทำให้งมงายซะขนาดนั้นและคนจำนวนมากก็ชอบสื่อที่พาให้หลงไหลถูกไหมคะหน้าที่สื่อก็ต้องไม่สื่อสารสิ่งที่มันทำให้เกิดความทุกข์ยากนี่ก็เป็นการสื่อสารมันไม่ใช่แค่พูดด้วยปากนะคือการผลิตสื่อทุกชนิดเลยเพราะต่อไปนี้เนี่ยในเจเนเรชันอัลฟาเราจะอยู่ภายใต้การสื่อสารอย่างชนิดที่มันไร้ตัวตนคนสื่อเลยอ่ะอย่างที่อเมริกาเขาทำงานวิจัยอ่ะแล้วเอาพ่อแม่มาผู้ชายคนหนึ่งอ่ะลองโทรศัพท์ไปหาเด็กผู้หญิงอ่ะเด็กทีนเอจ10กว่าเนี่ย10 11 12เนี่ยสัก3วันแล้วชวนออกมานอกบ้านได้หรือทำให้เปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้าไปในบ้านได้พ่อแม่เขาไม่เชื่อนะคะเมื่อพ่อแม่ไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์ดูปรากฏว่าลูกสาวทั้ง3เคสนั้นทำเราก็เห็นคนที่เอาเรื่องนี้ออกมาอยู่ในเฟซถูกไหมคะเราดูนี่มันคือความจริงอ่ะมันมีความจริงอยู่ที่ว่าเรามองว่าลูกเราเรียนหนังสือแล้วจะแข็งแรงเปล่าเลยเขาไม่ได้แข็งแรงที่ใจนะเราต้องทำให้เขาเรียนรู้มากกว่าเรียนหนังสือที่เราบอกว่าตัวเราเองไม่ต้องไปเอาเด็กก็ได้เพราะเราบอกว่าฉันไม่ใช่คนเลวนะเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ตกเป็นเหยื่อหรอกเพราะฉันไม่ใช่คนเลวแต่คนที่ไม่เลวที่เดินไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรน่ะที่มันเป็นที่อโคจรน่ะเสร็จจำนวนมากเลยนะที่คุณแม่ทำงานในสถิติของบ้านสายสัมพันธ์น่ะมีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อย่างไม่พึงประสงค์เนี่ยมากมายเลยเพราะผู้ชายพอเสร็จแล้วมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะมันต้องรับผิดชอบต่อไปอีกตั้ง9เดือนแล้วมันต้องอยู่ในสังคมที่ไม่ยอมรับมันได้ตรงนั้นโอ้มันทรมานมากเลยลูกเขาก็มีการนำเสนอเป็นนักทดลองนะคะเขาเอานักสังคมสงเคราะห์ไปสื่อสารกับเด็กว่าแล้วถ้าเผื่อเกิดกรณีท้องเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าเอ้ยมันคงไม่ท้องหรอกเขาก็ลองทำเรื่องให้เห็นว่ามันจะท้องได้ยังไงพอท้องแล้วผู้ชายคงรับผิดชอบมั้งผู้หญิงคิดอย่างนี้เลยนะคะผู้ชายคงรับผิดชอบมั้งเขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงท้องรับผิดชอบไหมไม่เลยเพราะมันเป็นการท้องอย่างไม่พึงประสงค์ไงคะแล้วเสร็จแล้วใครเลี้ยงก็ต้องเป็นผู้หญิงเลี้ยงแล้วเด็กต้องกลับไปเรียนแล้วใครเลี้ยงล่ะก็เป็นญาติของพ่อแม่ผู้หญิงเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงเราควรจะต้องสื่อสารให้เกิดความตระหนักรู้เพราะฉะนั้นการมีศีลในอริยมรรคเนี่ยก็คือการไม่สื่อสารที่ทำให้คนหลับเวลาเราเกิดอะไรภาวะอะไรเช่นฆ่าตัวตายเราบอกอย่าลงภาพบ่อยๆเพราะมันจะเกิดการเรียนแบบอันนี้เราก็พยายามพูดกันมากนะคะเมื่อกี้คุณแม่ไม่เอ่ยชื่อสถานที่เลยเห็นไหมคะพอมาคุณแม่พยายามจะเว้นจังหวะเพราะทุกคนรู้คือคุณแม่มีเพื่อนเยอะแล้วเป็นเพื่อนกับคนทุกศาสนาคุณแม่แสดงความเห็นใจนะคะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศในสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะคือไม่เลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาเนี่ยชีวิตของเราจะงดงามมากเลยลูกเราจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยยูนิฟอร์มเราจะถูกเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องเปลือกไปละแต่ใช้สมมุติเพื่อวิมุตติได้ไหมเนี่ยคือศีลพรหมจรรย์เลยนะอันนี้พูดถึงการหลุดพ้นเลยนะก็คำถามเดิมคือจะเป็นพุทธมามกะได้ยังไงก็ต้องแสดงธรรมโดยการมีปัญญาศีลและสมาธิล่ะสมาธิก็คือมีความเพียรที่จะละอกุศลคำว่าละอกุศลคืออะไรคืออย่าให้อกุศลเกิดที่จิตให้ได้
ถ้ามีอกุศลเกิดขึ้นต้องเห็นอกุศลนั้นเกิดดับอย่างฉับพลันกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติทำสติปัฏฐาน4ได้เลยอะแล้วเพียรกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเช่นนิพพานเป็นเรื่องยากก็ต้องเพียรนะต้องเพียรนิพพานชั่วคราวก็ต้องทำนะเราถึงได้มีถ้ำนิพพานชิมลองให้เด็กๆไงไปลองดูลูกอยู่รู้ว่าหนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายทันใจมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดไม่หลงอารมณ์ไม่จมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดปัจจุบันขณะเป็นอะไรเป็นเหตุเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนเพื่ออนาคตเราจะรอดปลอดภัยโดยธรรมเห็นไหมลูกเนี่ยค่ะความเพียรชอบไม่ใช่เพียรที่จะมีเงินเยอะเพียรที่จะต้องเป็นคนที่แบบให้คนอื่นยอมรับแต่เรายอมรับตัวเองไม่ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเพียรชอบไม่เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติก็คือเห็นนะมีสตินะอรักขากายใจเห็นความไม่เที่ยงเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยคือสัมมาสติถ้าเข้าสู่สัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิคืออะไรมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานควรกับการงานเลยนะจิตที่ฝึกไว้ดีสัมมาสมาธิเนี่ยนะคิดสิ่งใดดำริสิ่งใดพูดสิ่งใดทำการงานสิ่งใดโอ้ยงานมันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวอันนี้เรียกว่ากำลังของสมาธิไม่ใช่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งแต่มันเป็นจิตที่อยู่ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกความคิดทุกการกระทำทุกคำพูดมีอริยมรรคมีมรรคภาวนากิจต่อมรรคคือภาวนาเพราะฉะนั้นการเดินทางของพุทธมนักกะในโลกนี้คือต้องมีการภาวนาการเดินทางถักโลกได้ทำโดยมีหนทางสายเอกและทางสายเดียวเท่านั้นที่เรียกว่ามรรคหรืออริยมรรคกิจต่อมรรคคือภาวนาพระถวัลย์เห็นหรือยังว่าคุณแม่ตอบคำถามเดียวเนี่ยเชื่อมโยงกับโลกนั่นคือการสื่อสารธรรมจากนี้ไปต้องให้คนอยู่กับโลกอย่างมีธรรมไม่ใช่แยกโลกกับธรรมออกจากกันถ้าเราแยกใครอยากมีธรรมก็มาปฏิบัติอยู่เนี่ยแหละอะใส่เสื้อสีขาวกินข้าวสองมื้อถ้าออกไปเขาต้องอยู่กับโลกนี่เราจะสอนให้เขามีตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์มากระทบใจรู้ทันไหวใจตื่นยังไงฝึกให้เขาหายใจให้เป็นยังไงไม่ใช่แค่ได้หายใจฝึกให้เขารู้ว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมันเป็นยังไงฝึกให้เขารู้ว่ากินข้าวเป็นการภาวนาแย่งไรอาบน้ำเป็นการภาวนาได้อย่างไรแม้กระทั่งการสื่อสารอยู่บนอริยมรรคได้อย่างไรเนี่ยค่ะเสถียรธรรมสถานจึงพยายามที่จะทำเรื่องอานาปานสติให้รู้เรื่องการหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสติเป็นดังกุญแจดอกแรกเลยที่จะไขเข้าไปสู่ความสำเร็จของชีวิตที่เดินอยู่บนมรรคกายแห่งการตื่นถ้าเดินอยู่ในขณะนี้อยู่บนมรรคต้องถึงเป้าหมายแน่นอนนิพพานเป็นเป้าหมายมรรคคือหนทางลูกต้องอยู่บนทางว่าถ้าหลงทางถ้าสื่อทำให้คนหลงทางจะรอดไหมลูกในฐานะที่เป็นองค์กรสื่ออสมทได้ผลิตอะไรที่ทำให้คนเนี่ยรู้ตื่นและเบิกบานอสมทก็แสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นแต่ถ้าอสมทเนี่ยทำให้คนมัวเมาหลงลืมประมาทขาดสติอสมทก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของอสมทที่แสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นอย่างนี้ละลูกที่คุณแม่บอกว่าหนทางมันไม่ใช่เรื่องของคนที่สนใจจะมาบวชเท่านั้นมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธมามกะประกาศตัวว่าอย่างน้อยศีล5ก็ต้องบริสุทธิ์จริงไหมคะถ้าคุณแม่จะพูดว่าขยับจากศีล5เป็นศีลอริยมรรคล่ะลำบากไหมไม่ลำบากหรอกค่ะศีล5ก็คือศีลในอริยมรรคไม่ต้องมาพูดเรื่องว่าไม่ต้องกินข้าวเย็นนะศีล8ยังไม่ให้กินข้าวเย็นจริงไหมคะแต่ศีลอริยมรรคจะกินข้าวกี่มื้อก็ได้แต่ต้องรู้ว่าถ้ากินมากแล้วเป็นพิษต้องทำอย่างไรประมาณในการบริโภคอย่างไรอย่างเงี้ยแต่งตัวไม่ต้องมาสีขาวก็ได้คุณไปทำงานแต่คุณต้องรู้ว่าสัปปุริสธรรมในการแต่งเนื้อแต่งตัวของคุณที่ทำให้คุณอยู่ในกาละนั้นเนี่ยมันงดงามถูกไหมลูกเห็นไหมคะว่าศีลของพรหมจรรย์เนี่ยมันทำให้เรางดงามไม่ใช่สวยงามนะคะงดงามแล้วก็มีจิตใจที่งอกงามด้วยเพราะคุณสามารถเจริญสติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันจนกระทั่งคุณเป็นชาวพุทธที่ไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธคุณก็เป็นอิสระมากแล้วเพราะคุณสื่อสารเป็นครับมีอยู่คำหนึ่งที่ข้าจะให้คุณแม่ชีช่วยชี้แนะนะครับคือเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วนะครับมีศีลมีสติแล้วเนี่ยที่บอกว่าเกิดปัญญาแต่ต้องเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาปัญญาคือปัญญาที่ถูกต้อง
คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าปัญญาที่ถูกต้องนี้คืออะไรเพราะบางคนเนี่ยที่ปฏิบัติศีลมาอย่างยาวนานก็มักจะชี้แนะหลายๆคนบอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องบางทีมันก็รู้สึกขัดๆเหมือนกันคราวนี้เราจะดูยังไงว่านี่คือสัมมาปัญญาครับคือจริงๆแล้วความฉลาดก็เป็นอย่างนึงปัญญาก็เป็นอีกอย่างนึงถ้าความฉลาดขาดปัญญาความฉลาดนำไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญาพ้นทุกข์อ่ะเราไม่ได้บอกว่าให้เป็นคนโง่นะเราบอกว่าให้รู้จักมีปัญญาควบคุมความฉลาดของคุณฉลาดแล้วเห็นแก่ตัวเนี่ยทุกข์ไหมทุกข์ฉลาดแล้วไปแสวงหาผลประโยชน์ในท่ามกลางความทุกข์ยากของคนอื่นมีเยอะไหมในโลกนี้มีมากมายเหลือเกินโลกนี้พังเพราะคนฉลาดนะไม่ได้พังเพราะคนโง่แต่ฉลาดโกงไงยิ่งฉลาดมากเท่าไหร่แล้วมีอำนาจด้วยมันยิ่งเป็นยังไงคอร์รัปชันเยอะมากคอร์รัปชันแบบข้ามชาติเลยอ่ะนั่นคืออะไรนั่นคือการแสวงหาผลประโยชน์ของคนฉลาดเพราะฉะนั้นยิ่งฉลาดต้องไม่ขาดปัญญาคือทำให้เห็นเป็นภาพอ่ะเราฉลาดที่จะมีของดีมาหาเราก็ต้องมีปัญญาที่จะแบ่งของดีนั้นให้คนอื่นด้วยอย่างเงี้ยลูกมันต้องแบ่งปันน่ะมันต้องให้เป็นน่ะคนฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญาเขามีจิตที่คิดจะให้เขามีความสุขที่ได้ให้เขาปรารถนาที่จะให้การให้ที่ไม่เลือกปฏิบัติแต่เป็นการให้ที่มันยกจิตวิญญาณทั้งคนให้และคนรับให้สูงขึ้นนี่มันต้องมีปัญญาทั้งสิ้นนะฮะให้แล้วเอาบุญเอาคุณนี่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าให้แล้วตัวตนเล็กงานใหญ่การให้นั้นส่งเสริมให้คนพึ่งพาตัวเองได้ไม่ผลักให้คนตกเหวการให้นั้นมันส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมโดยเฉพาะเรื่องการให้อภัยเนี่ยยิ่งใหญ่มากการให้อภัยการให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากแต่ให้ได้คือการให้อภัยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดยังไงก็แล้วแต่นะครับเจริญสติภาวนาอย่างเต็มที่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าสัมมาปัญญาไม่เกิดก็เชื่อว่าชีวิตก็คงจะพ้นทุกข์ยากอย่างนั้นไหมครับคุณแม่คือจริงๆแล้วถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่แล้วสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเลยคือปัญญาตัวที่หนึ่งถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินะคุณไม่มีทางเข้าถึงนิพพานอยู่แล้วการปฏิบัติที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เยอะแยะพวกงมงายอะพวกงมงายพวกเพ้อเจ้อพวกที่แบบเหงาข้างในแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่รู้ที่ไม่พึ่งตัวเองอันนี้เพ้อเจ้อลูกอันนี้ไม่มีทางนิพพานเลยลูกพระเจ้าบอกว่าเราพ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสใครจะทำให้ใจของเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลสได้เท่ากับสัมมาทิฏฐิไม่มีค่ะครับนั่นก็เป็นข้อคิดนะครับในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องมีสติแล้วก็มีปัญญาที่ถูกต้องหรือเรียกว่าสัมมาปัญญาคำว่าสัมมาเนี่ยเป็นคำที่เราจะเจอในภาษาบาลีค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกปฏิบัติแล้วก็ให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงอริยะสร้างได้นะครับเป็นช่วงที่เราจะมารับรู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับเราจะทำได้ตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณกำลังฟังสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระกระจายเสียงพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมฟ.บางเขนเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลารับฟังผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่www.radio.kyu.ac.th คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนทุกเรียกสายด่วนสาวิกา02-945-6030หรือตู้ปน142จระเข้บัวกรุงเทพ10230ถ้าเรามองเหรียญ1บาทยังมีมหัศจรรย์ชีวิตมหัศจรรย์วันละบาทก็จะเกิดขึ้นทันทีค่ะเพราะ1บาทของคุณมีคุณค่าในการฟื้นชีวิตผู้ป่วยจิตเวชการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะมีใจที่เป็นสุข
พียงท่านสะสมเงินวันละบาทร่วมบุญบริจาคและสนับสนุนโครงการมหัศจรรย์วันละบาทฟื้นชีวิตผู้ป่วยจิตเวชด้านนี้มีอริยะเชิญชวนทุกคนสร้างสุขแท้ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวติดตามชมรายการโทรทัศน์สาระธรรมะใกล้ตัวที่นำจิตอาสาออกไปรับใช้สังคมในรายการบ้านนี้มีอริยะทุกวันเสาร์เวลา 18:00 นทาง True Television ช่อง TNN 2สร้างสรรค์รายการโดยเสถียรธรรมสถานในท่ามกลางการสูญเสียเพราะการจากพรากเราสามารถเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความสุขได้เพราะบุญที่เราได้บริจาคอวัยวะของคนที่เรารักเพื่อการปลูกถ่ายต่อชีวิตใหม่ให้กับคนที่ต้องการและจำเป็นได้ดำรงชีวิตต่อไปอย่างน่าอัศจรรย์คุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการบริจาคทานที่มีอานิสงส์มากกว่าทานใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะบุคคลที่ได้อวัยวะจากคนที่เรารักจะยังทำกุศลเพื่อส่งต่อไปให้คนที่เรารักเสมอค่ะสิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ค่ะขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายหัวใจโพธิสัตว์มาร่วมกันเปิดหัวใจโพธิสัตว์เปิดพื้นที่การเรียนรู้รวมพลังเพื่อสร้างโลกร่วมกันณเสถียรธรรมสถานในวันที่9และ10ตุลาคม2558ช่วงอริยะสร้างได้เมื่อธรรมะเดินทางสร้างอริยชนกิจกรรม1บวก1คือพลัง1ลบ1คือสูญเสีย9และ10ตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างครับคุณแม่ชีครับพ่อถวันเรียกคุณแม่ครับคุณแม่เมื่อกี้เดินออกไปประเมินมาครับเขาบอกว่าเวลาเรียกแม่ชีเนี่ยมันดูห่างแล้วมันดูเหมือนเราเรียกพระถ้าเราจะเรียกพระอาจารย์เราก็เรียกพระอาจารย์เราจะเรียกใครสักคนนึงที่เราจะรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากเนี่ยมันก็ต้องแบบคำนึงอันนี้เขาพูดเลยนะคะเมื่อกี้ออกไปประเมินว่ามีคนฟังเรากี่คนมาจากไหนบ้างนะคะคนในบ้านฟังไหมคุณแม่เห็นคนในเสถียรนะตอนนี้นะคะหัวของเราทั้งหมดนะตาอยู่กับจอมันเลยแต่ไม่ใช่จอทีวีเรานะคะจอโทรศัพท์คือจริงๆแล้วการสื่อสารเนี่ยนะคะมันต้องแบบใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะคะฝึกเป็นผู้ฟังเป็นฝึกเป็นผู้พูดเป็นคุณแม่ไม่ได้ต้องการให้คุณถวันมาเรียกคุณแม่ว่าคุณแม่หรอกแต่เวลาที่มันพูดถึงว่ารายการของเราคนฟังมันอบอุ่นเราดูว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราคือคนที่เป็นลูกหลานเราโดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่เข้ามาช่วยเราทำงานในอาสาสมัครเนี่ยมันมีความผูกพันกันเป็นวงสาคณาญาติถ้าสื่อทำให้คนห่างกันกับสื่อทำให้คนไว้วางใจกันสื่อกำลังแสดงปฏิหารอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเขาบอกว่าต้องให้ความสำคัญแม้กระทั่งเราเรียกเด็กหนึ่งคนว่ามานี่ลูกอย่ากวาดอย่างนี้นะถ้าหนูกวาดอย่างนี้เสียงเข้ารายการวิทยุเราเก็บเชื่อไหมคะเด็กได้คนสอนที่เป็นคนที่สื่อสารทั้งอะไรคะหนึ่งน้ำเสียงสองวิธีการเก็บคือปัญญานะคะขอโทษที่พูดเนี่ยคือเพิ่งกลับเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยสอนเด็กที่เป็นอาสาสมัครน่ารักมากเลยเด็กผู้ชายมากวาดอยู่บ้านคุณยายจะเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ยังไม่ถึงห้องน้ำเพราะคนอื่นเข้าก่อนคุณยายก็เดินเข้ารายการผ่านเด็กคนนี้ในขณะที่เด็กคนนี้ได้รับการโอบกอดจากเราคุณแม่โอบกอดเด็กคนนั้นคือเข้ารายการเข้าแล้วนะฮะแต่คุณแม่บอกนี่ยายทำให้ดูเก็บใบไม้ขึ้นมาใส่ถุงไม่ต้องกวาดดูเพราะเสียงกวาดมันเข้าไปอยู่ในรายการวิทยุเด็กคนนั้น
ได้รับการสอนอย่างอ่อนโยนอย่างการสื่อสารถ้าเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเราก็ต้องกลับมาดูว่าเราพูดอะไรไม่ดีไม่ใช่โทษว่าเขาไม่ฟังว่าเขาน่ารักมากเลยหลานยายมาใส่ยูนิฟอร์มโรงเรียนอะไรไม่ได้ทันถามแต่ว่ามากวาดเด็กผู้ชายอยู่บ้านยังไม่กวาดบ้านเลยอยู่วัดกวาดเสียงกวาดดังคุณยายก็บอกว่านี่เก็บอย่างนี้ไม่มีเสียงแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ไม้กวาดไม้กวาดไม่สึกอันนี้ไม่ได้อธิบายนะฮะเชื่อไหมคะว่าเขาซื้อไม้กวาดกันในเสถียรเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 4,000 บาทก็เพราะกวาดกันไม่ได้วางแผนเนี่ยค่ะคือถ้าเราวางแผนดีๆเราจะใช้ทรัพยากรน้อยมากเลยอันนี้คือการสื่อสารหมดที่กำลังพูดในรายการนี้เพื่อให้พวกเราไปด้วยกันว่า1บวก1คือพลังแปลว่าอะไรไม่ใช่กิจกรรม1บวก1 1คนอยู่ตรงนี้กับคน1คนเดินผ่านไม่สบตากันจะเกิดการบวกได้ไหมไม่ได้1บวก1เป็นการเตือนว่าถ้าคน1คนมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามทำกับคนอีก1คนที่เดินเข้ามามีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามพลังมหาศาลเสถียรธรรมสถานเกิดขึ้นได้เพราะมีพลังบวกเช่นนี้ถ้าพ่อถวัลย์ไม่เข้ามาก็จะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เป็นหนึ่งในอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานนั่นหมายความว่าเสถียรธรรมสถานต้องทำให้พ่อถวัลย์ก็มีความสุขที่จะมาถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเราต้องเปิดใจที่จะให้คนที่ฟังเราอยู่เนี่ยประเมินเราด้วยคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอน1เดือนที่ผ่านมาคุณแม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาประเมินคุณแม่หมดเลยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ประเมินคุณแม่ด้วยนะแล้วคุณแม่ก็ประเมินย้อนกลับด้วยในพรรษาเนี่ยก็บอกว่าให้ปรนนากันที่จะกล่าวตักเตือนกันผ่านมาแล้ว1เดือนวันนี้เป็นวันโกนจะเหลืออีก1เดือนที่จะหมดพรรษาเราได้ทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรที่กล่าวตักเตือนกันหรือไม่หรือเราไม่เปิดโอกาสให้ถูกเตือนเลยเพราะเราอาหังการมากเลยเราคิดว่าเราถูกอยู่คนเดียวหรือเปล่าใน 1,000 ษาที่จะจบไปเนี่ยวันนี้เป็นวันพระนะคะเราวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระนักบวชก็จะต้องคุยกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติทั้งๆที่เรามีโอกาสมากกลับไปดูทิฏฐิของเราเรามีมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าเนี่ยกลับไปที่เมื่อกี้นี้ตอนที่ช่วงคุยกันถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิเราว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะให้ใครเนี่ยเตือนเราได้เลยตัวตนคุณใหญ่เกินไปแล้วถ้าคุณถูกเตือนได้คุณเปิดรับคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก้าวหน้าแน่นอนในฤดูฝนนี้ฤดูฝนเป็นฤดูแห่งการงอกงามนะคะถ้าใครเข้ามาในเสถียรธรรมสถาน1อาทิตย์ต่อ1อาทิตย์จะเห็นที่นี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อตั้งรับไอ้วันที่9ที่10เนี่ยแหละค่ะจะไปบอกไอ้90ไปชวนคนมาทำเวิร์กช็อปอยู่กัน2วันจะเกิดประโยชน์อะไรแต่เราบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเดือนตุลาคมของเสถียรจะมีการทำงานที่เชิญคนที่ได้รับรางวัล International Thara Award ที่เขาไปเติบโตอยู่ในที่ของเขาเมื่อวานนี้คุณแม่กลับมาจากกาฬสินธุ์คุณแม่ป่วยเลยเพราะคุณแม่อยู่ใน ICU นานเกินไปและเป็น ICU ที่มีเชื้อโรครุนแรงด้วยคุณแม่เห็นตัวเองเลยเมื่อวานนี้คุณแม่ต้องภาวนากับการให้ลมหายใจผ่านลำคอคุณแม่เลยแล้วมันถึงหูมันไปในเรื่องเดียวกันเลยมันเป็นกระแสลูกเวลาที่เราติดเชื้อโรคมามันจะเป็นกระแสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่ในห้อง ICU หมอเขาถึงได้บอกว่าให้ปิดแต่เราต้องสื่อสารกับคนป่วยแล้วมันอยู่ติดกันคือโรงพยาบาลที่สรรพสิทธิ์ที่อุบล1วันและวันต่อไปอยู่ที่กาฬสินธุ์พอคุณแม่อยู่ในห้องที่มันมีเชื้อโรคที่รุนแรง2วันติดกันเนี่ยคุณแม่เห็นร่างกายของคุณแม่เนี่ยแสดงผลถ้าเราปล่อยให้เชื้อโรคลุกลามอยู่ในสังคมไทยมันจะแสดงผลคุณแม่พูดโยงกันนะคะมันแสดงผลเราจะกลายเป็นคนที่ไม่แข็งแรงสังคมของเราจะกลายเป็นสังคมคนป่วยงาน1บวก1ที่จะเกิดขึ้นจะสร้างกำแพงคนดีเอาคนดีมาบวกคนดีเพื่อทำให้สังคมของเราไม่ป่วยแม่ยกตัวอย่างให้เห็นเลยว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันก็คือโรคใบหนึ่ง
ถ้าเราปล่อยให้ช่องทางนะคะมันมีเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยค่ะเนี่ยเวลาคุณแม่ลงพื้นที่จะเห็นจากจอนะคะเนี่ยคืองานที่พวกเราทำแล้วเราลุยกันแบบชนิดที่เรียกว่าตัวตนไม่ต้องมีเลยผู้อำนวยการทุกโรงพยาบาลเนี่ยทำ MOU กับคุณแม่นะโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะคะทำ MOU วันมหิดลเช้าของวันมหิดลบ่ายคุณแม่ทำกับกาฬสินธุ์เรื่องอะไรเรื่องเอาเด็กดีมาเกิดห้องฝากครรภ์ต้องเป็นห้องอะไรห้องกุศลเซลล์เพราะตอนนี้เราทำงานจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เนี่ยมาโอ้โห30ปีแล้วเราเชี่ยวชาญเราทำ MOU กับโรงพยาบาลเลยว่าห้องฝากครรภ์ต้องมีพฤติกรรมให้แม่นอกจากจะไม่ป่วยกายแล้วไม่ป่วยใจเป็นอย่างไรเพราะวันที่9ถึงวันที่10ก็จะมีบุคลากรหัวเลยนะคะ90จะเป็นหัวกะทิ40องค์กรมาบวกกันแชร์การทำ MOU กันเลยและพอ21ถึง25เป็นกลุ่มปฏิบัติการเข้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่เพื่อนของเราที่ได้รับอวอร์ดที่เป็นนักร้องดัชเชนซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากของทิเบตจะมาใช้การฟังแบบลึกๆเป็นการภาวนากับการสวดโดยมีจังหวะของการเต้นของหายใจเข้ามาเทรนเลยนะคะเข้ามาเทรนเลยเขาเป็นมือเยียวยาเลยก็จะมาวันที่21เราแถลงข่าวแล้ววันที่25ก็เป็นวันที่จะมีท่านริมโบเชมาพูดถึงเรื่องพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เพราะท่านเป็นหนึ่งในอวอร์ดของเราฉะนั้น21ถึง25จะเป็นกลุ่มปฏิบัติการที่อยู่กันเป็นร้อยนะคะแล้ววันที่31อยู่กันเป็นพันบุคคลที่รับอวอร์ดพ่อถวันก็รับอวอร์ดไม่ใช่เหรอก็ต้องมาช่วยต้องมาช่วยกันช่วยอะไรช่วยทำให้เกิดกำแพงคนดีนี่ไง1บวก1จึงคือพลังเราต้องบวกกันให้ได้อย่าขัดแย้งกันอย่าสงสัยกันอย่าไม่ให้อภัยกันและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ที่พูดมากคือเราต้องฟังและเตือนกันได้อะไปจริงคุณแม่ไม่ได้ต้องการให้พ่อถวันมาเลยแต่คุณแม่กำลังสอนว่าคุณแม่จะเตือนและถ้าใครที่รู้สึกว่าเราถูกเตือนแล้วเรารู้สึกเห็นคุณค่าที่เราได้มีใครสักคนเตือนเราสังคมไทยจะดีขึ้นคุณแม่นะอยากให้ทุกคนเตือนเลยถ้าเห็นคุณแม่ไม่ดีไม่งามตรงไหนนะเพื่อที่จะทำให้เราได้ก้าวหน้ากันขึ้นอะแต่ถ้าใครเธอเป็นใครเธอมาเตือนฉันโอ้โหอัตตาเยอะเมื่อกี้คุณแม่ออกไปคุณแม่เตือนแม่ชีที่นั่งข้างหลังว่าเราอย่าอยู่กับจอมากเราจะสอนเด็กไม่ได้ออกไปเจอแม่ชีอีกคนหนึ่งอายุมากคุณแม่ก็บอกว่าอย่าคือตอนนี้คุณแม่เดินไปคุณแม่เหงานะในเสถียรน่ะเพราะทุกคนอยู่กับจอไงแล้วเป็นเถรีหมดเลยคุณแม่ก็เตือนเลยค่ะในฐานะที่คุณแม่บวชก่อนใครจะพูดอะไรต่อไปเขามีสิทธิ์ที่จะพูดแต่คุณแม่ใช้สิทธิ์ของการเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในนี้เตือนแล้วแม่ก็พบว่าเสียงเตือนของคุณแม่จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ต่อเมื่อเขาเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ฝึกให้คนอื่นเตือนเราให้เยอะๆจริงๆเราไม่ค่อยคิดเรื่องนี้นะคุณแม่คนโตได้ต้องถูกเตือนได้เพราะถวันมันต้องเตือนได้คนที่ถูกเตือนไม่ได้เนี่ยโหขอโทษนะมันเหมือนมีน้ำที่อยู่ในหนองถ้าใครแตะหน่อยก็สะดุ้งอย่างเงี้ยพาน้องเอาน้ำออกเลยไม่งั้นขอโทษพระพุทธเจ้าจะเป็นดังกาลยานมิตรที่เตือนพวกเราแล้วให้เรารู้ว่าอะไรคือลู่ที่ถูกต้องอะไรคือหนทางเป้าหมายมีอยู่เธอทำได้ไม่ว่าเธอจะเคยเลวอะไรมาเธอถึงเป้าหมายได้พระองค์ก็เตือนเราอยู่เราก็ต้องเตือนตัวเองเป็นในพรรษาเนี้ยแม่ก็อยากให้ทุกคนเตือนตัวเองให้เป็นนะโดยเฉพาะนักบวชในเสถียรนะคุณแม่ก็เข้มงวดนะเพราะว่าคุณแม่ถือว่าเรากำลังเป็นตัวอย่างของเด็กเล็กๆซึ่งเป็นเด็กที่ปรารถนาที่จะบวชไปเรื่อยๆและบวชเรียนด้วยเพราะฉะนั้นครูก็คือพวกเราทุกคนที่เขามองเห็นใครคนนั้นก็เป็นครูล่ะไม่ถ้าครูไม่ได้เรียนในห้องเรียนนะที่นี่ไม่น่าจะมีห้องเรียนแต่ที่นี่น่าจะมีงานธรรมวิจัยอยู่ในทุกๆที่เข้าใจคำว่าห้องเรียนไหมห้องเรียนคือต้องสร้างวิธีการเรียนรู้แบบนะอย่างพวกปริญญาโทเนี่ยต้องมีห้องเรียนต้องมีที่จอดรถให้นิสิตเพราะว่าถือว่าซื้อมาเรียนเหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากเลยเรื่องนี้แต่ถ้าเราบอกว่าการเรียนรู้เป็นงานธรรมวิจัยหมดทุกอย่างเนี่ยใช้กระบวนการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เราลดตัวตนของเราและให้มันง่ายที่สุดยิ่งจะเข้าไปถึงความยากที่สุดคือนิพพานมันยิ่งต้องมีชีวิตที่ตัวตนเล็กที่สุดอยู่อย่างมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มี
ถามอยู่ไม่ใช่เหรอจ๊ะที่บอกว่าฉลาดนะแล้วมันจะมีปัญญาได้ยังไงไอ้พวกที่จบปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยอาจจะฉลาดนะแต่อาจจะขาดปัญญาก็ได้เราต้องทำให้ไอ้พวกเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเข้าไปถึงกระบวนการของการลดตัวตนลดหูลดหางอย่ากลางว่าแน่การเอาคนดีมาบวกกันก็เพื่อที่จะทำให้เราลดตัวตนและเป็นอิฐทีละก้อนแม้ว่าวันที่90เนี่ยจะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็นหัวกะทิ21ถึง25จะเป็นผู้ปฏิบัติการซึ่งจะสนุกสนานกว่าหัวกะทิพวกหัวกะทินี่เครียดเยอะพาธรรมชาติบำบัดไปที่โรงพยาบาลติดกันเลยตอนนี้กลุ่มแม่อู่เดี๋ยวเขาจะมานะฮะตอนบ่ายนี้เนี่ยเขาจะมาสอนเรื่องการไม่ป่วยยังไงเพราะคนป่วยมันเยอะมากตามโรงพยาบาลเนี่ยและบุคลากรสาธารณสุขมันเหนื่อยมากเราก็มาทำงานป้องกันอันนี้คือการบวกการบวกกันคือการทำให้เราไม่ป่วยทั้งกายและใจบางทีเราไม่ได้ป่วยกายหรอกเราป่วยทางจิตเยอะถ้าสังคมไหนมีคนป่วยทางจิตเยอะโอ้โหอุ้ยอ้ายมากเลยเหนื่อยมากเลยผู้นำจะไปก็จะถูกดึงหน้าดึงหลังกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเราก็ต้องกรุณากันต้องให้โอกาสกันต้องเตือนกันเป็นตัวอย่างกันสุดท้ายเลยคือแม่อยากจะบอกว่าไม่มีใครที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกทุกคนเปลี่ยนแปลงได้อยู่บนลู่ไว้ให้ดีเหอะเปลี่ยนได้ตอนนี้ที่เสถียรธรรมสถานนะคุณแม่บอกว่าแม้กระทั่งอาหารการกินเปลี่ยนหมดเลยนะน้ำมันมะพร้าวมันแพงกว่าน้ำมันพืชธรรมดาก็ต้องซื้อมานะไปหาแหล่งที่จะซื้อมาเพื่อทำให้คนที่กินอาหารในเสถียรเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสุดช่วยกันหน่อยนะทำหมดเลยนะคะวันนี้มีคนส่งอาหารมาจากอุบลแล้วก็พยายามที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีเหมือนกับที่อุบลเขากลุ่มของการผลิตอาหารเขาก็แข็งแรงนะคะกลุ่มสันติอโศกที่อุบลก็แข็งแรงมากเราก็ไปอะไรที่เป็นการปลูกอย่างออร์แกนิกเราจะพยายามอะเมื่อวานนี้มีดร.ปราโมทอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์มาช่วยดูเดี๋ยววันนี้ก็จะส่งมะนาวที่ปลูกอยู่ตรงไหนมีแดดก็จะเอามะนาวไปตั้งเพราะที่นี่ใช้มะนาวเยอะใช้อะไรเยอะก็ปลูกสิ่งนั้นน่ะปลูกสิ่งที่กินสวนครัวรั้วกินได้ถั่วงอกที่นี่พ่อเองจากถั่วที่ปลอดสารพิษภายใน9ชั่วโมงที่ถั่วงอกหัวโตขอโทษนะฮะเราหลับไปถั่วงอกหัวโตมันเติบโตนะเช้าขึ้นคุณก็กินแล้วถ้าผัดถั่วงอกที่นี่คุณต้องรู้ว่าเราพยายามมากแล้วเต้าหู้ที่นี่ผลิตเองเราก็พยายามเอาถั่วที่มันเป็นถั่วที่เป็นออร์แกนิกมาผลิตทุกอย่างสดหมดเมื่อวานนี้คุณกินน้ำมันบดน้ำมันบดเนี่ยหัวมันที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นออร์แกนิกได้ไหมเราต้องคิดอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะสร้างสิ่งที่เราคิดเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมคิดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแอคชั่นแพลนด้วยมันต้องทำด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่บอกว่ากำแพงคนดีเกิดขึ้นทั้งเดือน90เป็น9แรก21ถึง25เป็น9ที่2 9ที่3คือให้อวอร์ดเลยวันที่31คนก็มามากมายทุกสารทิศเลยเราให้รางวัลคนทำดีที่รับใช้สังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ในฐานะของคนที่เป็นหนึ่งในอวอร์ดช่วยพูดหน่อยสิรู้สึกยังไงกับ International Thara Award ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เสถียรสมาธิสถานได้มอบเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจกับคนดีที่ทำดีเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตราวอร์ดนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เราได้ยกย่องคนที่ทำดีนะครับมาโอ้ยหลายร้อยคนมากนะครับสำหรับตราวอร์ดที่เสถียรสมาธิสถานได้มอบให้แล้วก็ในวันที่90ที่เขาจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง90จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกโน้ตที่สำคัญเช่นกลุ่มที่ทำงานเรื่องเด็กกลุ่มที่ทำงานเรื่องนมแม่กลุ่มที่ทำงานเรื่องสุขภาพอย่างพี่สง่าเงี้ยแกอายุ64แกโหไม่มีหน้าท้องเลยเงี้ยแต่กลุ่มที่ทำงานแบบขับเคลื่อนรณรงค์ทั้งประเทศนะกลุ่มนี้จะมาวางแผนน่ะ90เนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาวางแผนส่วนพวกปฏิบัติการคือ21ถึง25 21ถึง25นั่นแหละหมอคนทั่วไปสามารถมาร่วมได้21ถึง25เราเชิญไปสมมติเราเชิญเข้าไปในกลุ่มอย่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เราเชิญไปเขาก็จะส่งพวก palliative care กับจิตประพัฒน์สอนเข้ามาเรียนรู้เราส่งไปตามหน่วยงานที่เราได้ไปเยี่ยมพระพุทธชินตีองค์ดำเนี่ยไปบวกมาแล้ว400กว่าจุดที่เราจอดนะใน3ปีเนี่ยเราบวกกันมามากมายแล้วตอนนี้เริ่มทำ MOU ทำงานต่อเนื่องแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้กำลังใจคนทำงานเพราะเหนื่อยเยอะถึงต้องมีไอ้เนี่ยฟังบทสวดที่มันมีความเบิกบานได้อย่างเงี้ย
แล้วก็ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขาออกจากไอ้ตรงที่เขาอยู่เนี่ยเพื่อมาหายใจลึกๆแล้วกลับไปเพราะถูกชาร์จอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยต่อไปในกลุ่มต่างๆค่ะครับขออนุญาตทบทวนอีกทีนึงตกลงให้ผมเรียกคุณแม่ว่าไงนะฮะเออคุณแม่คุณแม่สั้นๆนะครับคุณแม่เฉยๆเออพอแล้วครับแม่ชีก็ถูกลูกศิษย์บอกว่ามันหาคุณแม่ชีก็เป็นแม่ชีก็ไม่ต้องมีคุณแล้วไงมันก็ประเมินนี่เขาประเมินกันจริงๆนะคะก็เรียกคุณแม่นั่นแหละช่วงพรรษาเป็นช่วงทบทวนแล้วก็ตักเตือนกันนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆในสังคมไม่อยู่ข้างนอกเขาเรียกคุณแม่แล้วพอมาเป็นเขาก็บอกเขาจะเรียกอะไรบอกคุณแม่นั่นแหละจบคือข้างนอกเนี่ยเขาเรียกคุณแม่อยู่แล้วค่ะไอ้นี่เนี่ยคือพอมาจะต้องเรียกอะไรเป็นพิธีกรมาเลยถูกเตือนบ่อยอันนี้สมมุติให้เตือนเห็นว่ากล้าเตือนแม่ไม่คิดว่าพ่อถวันแม่ยังไม่เรียกเขาคุณถวันเลยไหมล่ะเพราะเขาเป็นลูกของหลานพยายามให้มันเป็นวงศาคณาญาติแล้วกันนะอย่าคิดว่านักบวชเนี่ยต้องหนีโลกไปเยอะเลยนักบวชนี่แหละต้องเป็นสติปัญญาให้กับสังคมเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกก็จะอยู่กับโลกอย่างสอนโลกได้นะจ้ะหมดเวลาพอดีเลยหมดเวลานะครับในรายการวิทยุสาวิกาเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับเราจะฝึกเรื่องของลมหายใจให้มีสตินะครับตอนนี้ก็จัดสรีระร่างกายของทุกท่านนั่งในท่าที่สบายที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกานะครับซึ่งจะติดตามได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ด้วยกันวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับที่มาชี้แนะเรื่องข้อธรรมะเรื่องของการใช้ชีวิตให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็หาความสุขได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะลาคุณผู้ฟังไปในช่วงนี้นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่นะครับธรรมะสวัสดีครับช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจเข้าลมหายใจกลับไปที่ลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจรู้ชัดอยู่อ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพราะรู้ทันกายรู้ทันใจ1-2-3 นาทีที่กลับไปอยู่กับลมหายใจเราจะเห็นว่าลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคืออาวุธอันกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานด้วยสัมมาสมาธิมีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ท่านใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกัน
ธรรมสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030หรือตู้ปน.1จระเข้บัวกรุงเทพ10230และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org